หลวงพ่อวราทักแรงหย่มไส้เน่าวิบากกรรมความลับนักการเมืองเรื่องราวจากปากพระอาจารย์วราบุญยวโรหรือว่าคำเรียกที่ติดปากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อได้เล่าว่าส่วนใหญ่นักการเมืองหรือคนในวงการมหานั้นด้วยเรื่องอะไรเชื่อว่าหลายคนต้องอยากรู้ไม่ใช่น้อยหรือคนเหล่านั้นหนีร้อนมาพึ่งเย็นกันแน่หลวงพ่อเปิดเผยสั้นๆว่าคนส่วนใหญ่มาก็มีปัญหาอาตมาบอกเลยว่าถ้าจะให้คนเรารักกันเราต้องให้ความรักเขาก่อนพวกรัฐมนตรีฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลต้องสามัคคีกันถ้าเธอให้ความรักเขาก่อนความรักนั้นก็จะกลับมาเพราะปัญหามันไม่มีวันจบหรอกเดี๋ยววันนี้ปราศัยแล้วก็ทะเลาะกันแล้วเธอก็ไปกินข้าวด้วยกันเธอควรจะหาทางออกหาแสงสว่างให้กับประเทศไทยมากกว่าเพราะเรากินภาษีของประชาชนถึงได้บอกโยมไงว่าเงินมีค่าสำหรับคนจนคนไม่จนไม่รู้คนที่เขารวยคือคนสะสมบุญอันบริสุทธิ์แต่คนที่จนนั่นคือวิบากกรรมเก่านั่นคือบุญมาดังนั้นมีบุญต้องรักษาบุญมีวาสนาต้องรักษาวาสนามีบารมีก็ต้องรักษาไว้บารมีทำให้มันเต็มบุญกุศลก็ทำให้มันเต็มที่สำคัญที่สุดสร้างความสามัคคีอย่ากินบ้านกินเมืองอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำดีแล้วถ้าไม่อยู่ในความประมาทถึงสังขารไม่เที่ยงอะไรที่กินไปมากๆถึงเวลาก็ต้องอาเจียนออกมาดังนั้นนะถ้าเป็นนักการเมืองต้องไม่กินบ้านกินเมืองต้องสงสารภาษีประชาชนเพราะลูกศิษย์อาตมาก็มีเยอะนะโยมมีทั้งตำรวจทหารผู้บริหารชั้นสูงทั้งนั้นทุกคนมาก็มีจุดประสงค์ทั้งนั้นแหละหลวงพ่อวรากล่าวไว้หลวงพ่อวราได้กล่าวว่าทุกวันนี้มันเป็นวิบากกรรมของโลกผ่าเรื่องดีเตือนร้ายในปี2565เตรียมตัวกับโรคอหิวาตกโรคมาแล้วโรคหมูโรควัวโรคที่มากับอากาศและโรคไข้หวัดนกก็ต้องระวังทางด้านเศรษฐกิจยังต้องประคองข้าวยากหมากแพงต้องอดทนภัยพิบัติระวังภูเขาไฟระเบิดแถบเอเชียสึนามิรอคอยอยู่แล้ววงการบันเทิงมีคนเสียชีวิตเพิ่มกุศโลบายสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ที่บ้านของเราเองผ่าดวงเรื่องดีเตือนเรื่องร้ายกล่าวหลวงพ่อวราปุญญวโรพระอาจารย์วัดโพทองที่เหล่าคนดังแวะเวียนไปหาไม่ขาดสายความทุกข์ยากของคนจนภัยพิบัติโรคระบาดเศรษฐกิจสงครามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราถามว่าเร็วๆนี้จะเกิดข่าวดีขึ้นบ้างไหมนอกจากข่าวที่น่าเศร้าในยุคนี้และจะมีอะไรปลอบประโลมนอกจากวิธีการจัดการการกู้เงินจากรัฐบาลเพื่อมาแจกจ่ายคนจนหลวงพ่อเวลาเล่าให้ฟังว่าโควิดนั้นยังอยู่กับเราอีก 4-5 ปียังอยู่กับเมืองไทยยังไม่จบยังกลายพันธุ์เป็นอีกหลายสิบตัวยังอยู่ไปอีก 4-5 ปีเป็นทั่วโลกเลยคนจะตายอีกเยอะมันเป็นวิบากกรรมของโลกเพราะเราเอาเนื้อหนังมังสาเขามากินไปหมดแล้วตอนนี้เขามาเอาคืนตั้งแต่สมัยพุทธกาลคนเรากินเนื้อหนังมังสาของสรรพสัตว์ต่างๆมาเยอะแล้วถึงเวลาที่สรรพสัตว์จะมาเอาคืนถามว่าโรคโควิดยังอยู่ไหมยังอยู่กับเราอีก 4-5 ปีรัฐบาลกู้เงินไม่ไหวหรอกที่ผ่านมากู้มาก็จะไม่แจกไม่ได้ถ้าไม่แจกคนจนก็ไม่มีกินอาจารย์บอกท่านประยุทธ์มันจำเป็นนะปากท้องมันจำเป็นเพราะคนจนมันเยอะกว่าคนรวยส่วนเรื่องของวัคซีนหลวงพ่อบอกว่าให้ซื้อมาหลายๆโดสเร่งฉีดเข้าไปเลยเพราะว่ามันยังมาอีกเยอะเป็นกันอีกเยอะและก็กระจายกันอีกเยอะ
เฉพาะโรคโควิดเนี่ยยังอยู่กับเราอีก 4-5 ปีเป็นอย่างน้อยเพราะมันจะกลายพันธุ์เป็นทั่วโลกพวกประเทศที่ยากจนก็น่าสงสารเพราะจะตายกันเหมือนห่าฝนภูเขาไฟสึนามิเครื่องบินตกที่สำคัญที่สุดภูเขาไฟมันจะระเบิดแถบเมืองไทยเอเชียเช่นอินโดนีเซียญี่ปุ่นต่างประเทศและสึนามิในปีนี้ปีหน้ามันรออยู่เราจะเจอทั้งไฟภัยพิบัติเจอทั้งแผ่นดินไหวและน้ำท่วมไม่ใช่ประเทศไทยเจอประเทศเดียวนะทั้งเอเชียยุโรปและสหรัฐอเมริกาดูการแค่ปีนี้ก็พอไม่ต้องมองไกลปีหน้าเจออีกหลวงพ่อบอกว่าเราจะค้นพบวัคซีนยารักษาโรคหลวงพ่อบอกว่าจะมีสมุนไพรไทยมาช่วยชาวไทยในอนาคตว่าต่างประเทศเก่งแต่ยาที่ผ่านมาผลิตแต่ตามโรคไม่ทันแต่สมุนไพรจะตามโรคทันแต่ที่สำคัญที่อาตมาห่วงตอนนี้โรคมันกลายพันธุ์แล้วกลายพันธุ์อีกข้ามสายพันธุ์ไปอีกและแน่นอนว่าอหิวาตกโรคมาแล้วโรคหมูโรควัวโรคที่มากับอากาศและโรคไข้หวัดนกต้องระวังมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วถ้าไม่เปิดเศรษฐกิจก็ไม่เดินแต่เปิดมาแล้วไทยก็ต้องช่วยเหลือกันซื้ออย่างรักษากันไปอาตมาห่วงนะยังไงโรคมันก็กระจายแน่นอนทางด้านสงครามโลกน้ำตาคนสงครามรัสเซียยูเครนมันยังไม่จบและต่อไปจะเลื่อนไปอีกอาจจะเป็นสหรัฐและจีนแต่ยังไงก็ยังไม่จบสถานการณ์ค่อยๆขยับไปวันนี้อยากจะกินยูเครนก็กินไม่ได้ใครที่รับชาวยูเครนไประวังจะรับเคราะห์ใครที่แอนตี้คว่ำบาตรเขารัสเซียจะมาเอาคืนถามว่าตอนนี้น่ากลัวไหมก็น่ากลัวพอสมควรทางด้านเศรษฐกิจแต่อาตมาสงสารก็คือน้ำตาของคนถ้าคนร้องไห้น้ำตามันท่วมโลกได้นะสงครามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน่ะสิไม่ต้องอารับเอเชียก็จะมีรบกันวุ่นวายพอสมควรสงครามภัยพิบัติอุทกภัยแผ่นดินไหวสึนามิเกิดขึ้นอีกภูเขาไฟและเครื่องบินตกเกิดหมดภายในปีนี้ปีหน้าก็ยังมีอีกไม่จบสิ้นสงครามขยายขึ้นไปอีกยุโรปไปถึงแขกทางด้านการสงครามเชื้อโรคโอเคมันกระจายทั่วโลกอยู่แล้วแต่สงครามที่ยิงถล่มกันมันมีต่อเนื่องโยมรอดูจากนี้ไป 4-5 เดือนนี้ก็พอการรบกันยิงระเบิดใส่กันมีอีกในเอเชียเราประเทศที่มีขีปนาวุธสร้างมาได้เพื่อทำลายกันเองถามว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบไหมบอกเลยประเทศไทยสงบเราเอาตัวรอดของเราผูกมิตรไปทั่วอาตมาเคยบอกท่านประยุทธ์คือเสียดายท่านก็โอเคถ้ากู้เงินมาช่วยเหลือคนจนแจกเงินไปอาตมาเห็นด้วยเพราะมันจำเป็นต้องให้เขาไม่มีกินใครจะมาให้เขากินกันล่ะข้าวยากหมากแพงเหลือเกินปีนี้ฝนมาเยอะประเทศไทยจะเจอพายุจากจีนมาอีกปีนี้เมืองไทยเสือตัวนี้มันเป็นเสือดุจริงๆแต่มนุษย์เราดุกว่าคนเราถ้าหลงในอำนาจอยากยึดอยากครอบครองของแต่ละประเทศเป็นทางเห็นผิดจริงๆไทยรักสงบไม่อยากรบกับใครรบแล้วบาดเจ็บเศรษฐกิจก็แย่แต่ประเทศอื่นบอกสงครามมันเลยไม่จบง่ายๆบุคคลใดก็แล้วแต่ได้ปฏิบัติธรรมได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานบุคคลนั้นจะไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นกับเขาโยมอย่าลืมการสวดนโม3จบยังไปสวรรค์ได้นะถ้าสวดกันทุกวันพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณขอให้สวดอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคือภาวนาพุทโธบุคคลนั้นจะแคล้วคลาดปลอดภัยถ้าใครไม่ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวพระการมาเอาไปมนุษย์ทุกคนกลับตัวกลับใจได้สีดำยังย้อมเป็นสีขาวได้เลยแต่สีขาวจะกลายมาเป็นสีดำก็แล้วกัน
ศาสนาพุทธสอนมาว่าถ้ามีถูกก็มีผิดถ้ามีมืดก็มีสว่างถ้ามีดีก็มีชั่วเพราะฉะนั้นสามัคคีและรักกันเห็นใจกันให้มากที่สุดและแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งโลกเศรษฐกิจตอนนี้โอเคถึงแม้ทุกอย่างมันจะขึ้นมาเรื่อยๆถ้าไม่กู้มาเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกคนเดือดร้อนหมดจริงๆอาตมาไม่อยากรัฐมนตรีกู้แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะคนมันรออยู่คนจนในหลายคนที่สำคัญที่สุดไม่อยากให้คนเห็นแก่ตัวเศรษฐีแต่ละคนอยากให้มาช่วยกันประยังระดมชุนช่วยกันเลยเราควรจะหันหน้ามาปรองดองกันปีหน้ามีการเลือกตั้งแน่คนมีบุญมีวาสนาจะเข้ามาแก้ไขปัญหาอะไรที่ขึ้นมาได้ถึงเวลาก็ต้องลงได้ต้องทำใจได้ทุกอย่างจะพลิกฟื้นทุกอย่างจะมีทางออกเพราะต่อไปเราจะมีการทูตที่ดีนักเศรษฐกิจที่ดีปลูกเม็ดกับหลายประเทศจะดีกว่าเดิมใครที่ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ดีแต่ยังไงต่อไปก็ต้องกู้อีกเพราะความลำบากมันมาแบบนั้นเพราะมันเป็นกันเกิดหมดทั่วโลกทางด้านเรื่องของวงการบันเทิงที่ผ่านมาสูญเสียดาราไปก็เยอะวงการศาสนาเองก็เสียพระผู้ใหญ่ไปเยอะเช่นกันถึงคราวเขามาเอาแต่คนเราถ้าหมดบุญหมดวาสนาอะไรก็ช่วยไม่ได้หลังจากนี้ก็จะมีอีกเป็นดารารุ่นใหญ่เสียชีวิตถ้ายังมีอีกหลายคนจะโรคภัยอุบัติเหตุและฆ่าตัวตายทั้งวงการบันเทิงวงการศาสนาวงการเมืองและวงการธุรกิจบางคนยังไม่หมดอายุไขบางคนก็ทำร้ายตัวเองแต่ตายแบบนั้นไม่มีทางไปเป็นเปรตเหมือนคดีที่เราทำถามกันที่เขาตกน้ำทำไมช่วยได้ทำไมไม่ช่วยคำตอบง่ายๆทุกคนเห็นหมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อวราถ้าจะแนะนำก็คือเทวดาประจำวันเกิดเดือนเกิดของตัวเราเองเทวดาประจำวันเกิดเราย่อมให้คุณกับตัวเราเองและนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสามารถคุ้มครองได้เพราะทุกคนล้วนมีเทวดาบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลสมาธิปัญญาถวยเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองอีกอย่างก็คือบุพการีของเราและองค์พ่อพญาครุฑท้าวเวสสุวรรณพระสยามเทวาธิราชและราหูพระคู่บ้านคู่เมืองของเราสิ่งที่เรายึดถืออยู่ทุกวันนี้อยู่ในบ้านเรานั่นแหละโยมพูดถูกแล้วล่ะกุศโลบายของวัดโพทองให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่ใกล้คนเพื่อให้คนเข้าใกล้วัดมากขึ้นอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครองสติให้ดีขอให้มีสติถ้ามีสติแล้วปัญญามันจะเกิดปัญญาเกิดแล้วขอให้มีกำลังใจถ้ามีกำลังใจและมีบุญในใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไฟในมันลุกลามแต่อย่ารับไฟนอกเข้ามาไฟในอย่าให้ออกไฟนอกอย่าให้เข้าประคองสติทุกวันนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าขาดสติขาดภาวนาขาดตัวเห็นผิดอาตมาสงสารอยากจะช่วยแต่ว่าพระอรหันต์ยังช่วยกันไม่ได้เลยเพราะรู้ว่าเป็นวิบากกรรมของมนุษย์แต่มนุษย์ก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง